วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันศุกร์ที่22มกราคม2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel นะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยก็จะมาเน้นย้ำนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วนะครับเรามีนัดกันสำหรับคุณผู้ชมที่ได้ลงทะเบียนนะครับยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมของรายการที่เราจะจัดในช่วงต้นศักราช2559เพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีครับกับพิธีสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูครับสถานที่จัดก็คือที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพท่าเตียนนั่นเองนะครับขอความกรุณาสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนกันไว้แล้วนะครับก็ให้ไปที่นะครับวัดพระเชตุพนเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะก็คือช่วงประมาณ8โมงอย่างช้าเนี่ยไม่เกิน8โมงครึ่งนะครับสำหรับการเดินทางก็ถ้าความสะดวกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของการหาที่จอดรถคงจะไม่สามารถรองรับได้ทุกที่ถ้าเป็นไปได้ครับก็อยากจะให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะไม่ว่าจะเป็นทางรถหรือแม้กระทั่งทางเรือหรือถ้าใครอยากจะเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะมาต่อเรือได้นะครับมาขึ้นที่ท่าเตียนเดี๋ยวเราจะมีแผนที่ให้ดูด้วยนะครับแผนที่ขึ้นมาเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือในส่วนของบนถนนมหาราชนะครับฝั่งบนเนี่ยจะเห็นชัดเจนครับก็เป็นในส่วนของวัดพระเชตุพนจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือในส่วนของพระอุโบสถแล้วก็ในส่วนของกุฏิสงฆ์นะครับสถานที่ที่เรานัดกันก็คือคณะเหนือ4หรือว่าคณะน .4 วัดโพจะแบ่งเป็นเหนือกลางใต้นะครับให้ไปที่คณะเหนือ4กุฏิของท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยที่เห็นก็คือจะเป็นด้านล่างนะครับท่าเรือสำหรับคนที่เดินทางโดยสารโดยรถไฟฟ้าสามารถที่จะต่อเรือได้หรือว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะนะครับก็บอกให้ว่ามาที่วัดพระเชตุพนการแต่งกายนะครับขอความกรุณาให้เป็นชุดขาวนะครับสำหรับสุภาพสตรีนั้นก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้สวมใส่กางเกงนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ในช่วงภาคเช้าเราจะไปเข้าร่วมพิธีสวดนพพระเคราะห์ร่วมกันส่วนภาคบ่ายครับเราจะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดพระเชตุพนร่วมกันตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ถวายเพลทางพระสงฆ์พวกเราก็จะรับประทานอาหารร่วมกันนะครับช่วงบ่ายก็เจอกันกิจกรรมนี้ก็จะแล้วเสร็จช่วงประมาณ4โมงบ่าย4โมงโดยประมาณนะครับและต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทันตามกำหนดการที่เราจะรองรับได้เดี๋ยวกิจกรรมในครั้งหน้านะครับก็จะดูในเรื่องของความเหมาะสมในส่วนของจำนวนคนที่เห็นในภาพนะครับองค์พระประธานด้านซ้ายบนครับพระพุทธเทวปฏิมากรมีความสวยงามวิจิตรมากซ้ายล่างก็คือพระพุทธสายญาติหรือว่าพระนอนส่วนฝั่งขวานั้นนะครับพระพุทธโลกนาถอันนี้เป็นพระปางห้ามญาตินะครับหลายคนมีความเลื่อมใสศรัทธาโดยเฉพาะคนที่บนบานศาลกล่าวอยากจะสมหวังในเรื่องของการมีน้องการมีบุตรนะครับนอกจากนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปสักการะบูชาในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดก็จะมีทั้งในส่วนของพระมหาเจดีย์4รัชกาลนะครับรวมถึงเขาฤาษีดัดตนอันนี้แหละเป็นที่มาในเรื่องของภูมิปัญญาไทยความรู้ในเรื่องของการนวดแผนโบราณนะครับวันนั้นก็จะพาไปเยี่ยมชมด้วยกิจกรรมมีพรุ่งนี้นะครับเสาร์ที่23เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้ครับขอให้มาประมาณ8โมงเช้าอย่างช้าที่สุดไม่เกิน8โมงครึ่งครับใครสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมสามารถโทรได้2หมายเลขนะครับ0851293697และ0831997972ครับในส่วนของเนื้อหาการพยากรณ์นะครับขออนุญาตทวนกติกากันอีกครั้งหนึ่งใครอยากสอบถามในเรื่องของดวงชะตาครับถ้า SMS เป็นการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับระบุให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดส่งมาที่4221606ครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ตอนนี้ทางน้องทีมงานก็พร้อมที่จะรอรับสายนะครับ2หมายเลขก็คือ024960493และ024960494ครับหรือถ้าใครถนัดในส่วนของโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ
www.miraclechanneltv.com อันนี้นอกจากจะรับชมรายการสดๆได้แล้วนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางสถานีได้และถ้าใครอยากจะฝากคำถามรวมถึงข้อเสนอแนะเข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบครับอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันขออภัยนะฮะ www.miraclechannel.net นะครับส่วนอีเมลก็คือ miracle_ch@hotmail.com จดหมายก็ยังเปิดรับนะครับเพราะมีกลุ่มแฟนรายการหลายๆท่านที่ก็ยังถนัดในเรื่องของการเขียนบอกเล่าเรื่องราว 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140สอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็คือ0831997972ครับอันนี้คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารอย่างที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอครับในเรื่องของข้อมูลเนี่ยใส่เข้ามาให้ครบนะวันเดือนปีเกิดเวลาที่เกิดสถานที่เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาใช้ฐานข้อมูลเดียวกันคือใช้วันสากลไม่ว่าจะเลยเที่ยงคืนมากี่นาทีก็สุดแท้แต่ละและเพื่อความชัดเจนครับบอกกล่าวเข้ามาด้วยว่ารุ่งสางฟ้าสว่างนั้นเป็นวันอะไรเบรกแรกก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับกับวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่22มกราคม2559วันนี้วันโกนนะครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน2ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี่คือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คงจะพูดถึงในเรื่องของสภาพคล่องก่อนไม่ค่อยคล่องตัวนะครับรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคงานก็เช่นเดียวกันครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะงานที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้ให้เน้นความสุขส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับแต่ผมเน้นในเรื่องของสภาพคล่องนะหลักทรัพย์เงินทองกับสีกรมธาตุครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานขวนขวายหน่อยเพราะเด่นในเรื่องของการแข่งขันการใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนพึงพอใจในสิ่งที่มีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ถ้าได้ถือว่าโชคดีครับอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่ได้มากกว่าเราความรักหัวใจไม่เด่นคนโสดวันนี้ถ้าคิดอยากจะเริ่มนับหนึ่งบอกตรงๆว่าลำบากคนมีคู่เองก็ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับเด่นเรื่องการแข่งขันคุณก็ต้องกระตือรือร้นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อได้ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนค่อนข้างมีเสน่ห์กับคนในทุกระดับมีโอกาสจะได้รับการยอมรับฉะนั้นวันนี้การเข้าหาคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นอยากให้ลองทำดูนะครับแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนจังหวะจะโคนสำคัญมากการรอคอยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าผีผามนะครับถึงจะมีกระสุนหรือทุนทรัพย์อยู่ในมือก็ตามแต่เรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสจะได้รับการติดต่อที่สำคัญจากคนพิเศษครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจังหวะสำคัญนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เน้นในเรื่องของการละเทศะระวังมีปัญหากับเจ้านายผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่แม้จะไม่ได้อยู่ในสายงานโดยตรงก็ตามการแสดงออกอย่าก้าวร้าวนะครับหรือว่าเชื่อมั่นมากจนเกินไปการเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามแต่ความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดวันนี้เน้นคนอุปถัมภ์นะครับระวังในเรื่องของการละเทศะกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคม
ถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับบริวารหุ้นส่วนคนทำธุรกิจก็มีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งโดยเฉพาะในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจฉะนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์อะไรเขียนขีดเส้นใต้กันให้ชัดเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถึงจะไม่คล่องมากแต่ก็ไม่เป็นภาระใครนะครับพอได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานถึงเขาจะเป็นลูกน้องบริวารคุณอย่าฉุนเฉียวสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เมถุนเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจฉะนั้นในส่วนของงานเนี่ยก็ออกแรงเยอะๆนะครับงานจะไม่เสร็จถ้าคุณไม่เหนื่อยทำนองนั้นส่วนเรื่องของเงินทองสภาพคล่องก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือว่าขาออกเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้ทำอะไรก็ดูดีโสดพอจะมีลูกฟลุกความเพียรพยายามโชคลาภจะเกิดจากสิ่งนั้นสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มครึ่งทางนะครับของทั้ง12ราศีเนี่ยวันนี้ชัดว่าในแง่ของการกระทำนั้นสำคัญไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนเพียรพยายามให้มากครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของราศีกุมวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ขวนขวายกระตือรือร้นแต่ราศีมังกรนะครับวันนี้คงจะเน้นในเรื่องของสตุ้งสตังสภาพคล่องเช่นเดียวกับชาวราศีมีนการรอคอยจังหวะจะโคนในเรื่องของการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวราศีพฤษภวันนี้เน้นนะครับอย่าเอาแต่ใจโดยเฉพาะกับลูกน้องบริวารส่วนราศีเมษวันนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ฉะนั้นคำว่าการละเทศะนั้นสำคัญเสมอโดยเฉพาะในสังคมไทยครึ่งหลังนะครับตามกันต่อเริ่มที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเด่นเรื่องคนศัตรูจะกลายเป็นมิตรมีโอกาสได้ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ถ่ายดีครับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้เริ่มจะผลิดอกออกผลหมุนเงินสะพัดความรักหัวใจวันนี้ฝากดูแลสุขภาพของคนรักครับศัตรูจะกลายเป็นมิตรใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นก็ต้องเน้นในเรื่องของคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนคนที่คบหากันมาสักระยะหนึ่งนะครับและอยากจะคิดลงหลักปักฐานวันนี้อยากจะให้เข้าตามตรอกออกตามประตูครับทับทามพูดคุยเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่แต่เงินทองและการลงทุนวันนี้ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพราะสิ่งใหม่ใช่ว่าจะดีกับสิ่งเดิมงานแม้จะไม่มีคนช่วยแต่วันนี้แข็งแรงยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ครับเสริมอย่างที่เรียนฮะวานสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมไม่ต้องแพร่งพรายโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดอ่านด้านการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆแต่เรื่องของงานวันนี้อย่าเรื่องเยอะมีอะไรพอทำได้ให้ทำก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกับตนอีกหนึ่งราศีครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อก็ได้จากคนที่ทำธุรกิจที่มีสเกลที่ใหญ่กว่าเราฉะนั้นวันนี้นอกจากทำงานของตัวเองแล้วการหาคอนเน็กชันพ่วงไปกับเขาด้วยเนี่ยจำเป็นนะครับส่วนการเงินการลงทุนขอเพียงแค่ทำในสิ่งที่รู้จริงสิ่งที่ถนัดคุณจะประสบความสำเร็จแต่ความรักหัวใจวันนี้ระวังพวกที่ชอบเสี้ยมอย่าหูเบานะครับเน้นเรื่องของชีวิตเป็นราศีแรกเลยสำหรับวันนี้นะครับให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อด้วยชาวราศีแมงป่องนะครับพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่ามองเฉพาะลำพังสโคปของตัวเองคิดถึงภาพรวมด้วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับความรักหัวใจครับอยากจะใช้คำว่าวันนี้มีเสน่ห์ทั้งต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันเองผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานทำอะไรคิดถึงภาพรวมด้วยนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองปิดท้ายกับชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมบรรยากาศภายในครัวเรือนสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักวันนี้โดยรวมถือว่าดีนะอาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์อยู่พบปะกันพร้อมหน้าคนโสดก็พอจะมีโอกาสได้สานสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนแต่เรื่องเงินทองการลงทุนอย่าเอาเปรียบใครเหมาะสำหรับการบริจาคให้ทานแบ่งปันเสียสละงานวันนี้เผื่อใจไว้ครับทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งขันคนเลียนแบบแต่ผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของเงินทองอย่าโลภสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งหลังเนี่ยนะอย่างธนูนี่ก็ชัดเจนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับแต่ว่าสำหรับราศีที่เหลือกรกฎวันนี้ศัตรูจะกลายเป็นมิตรคนที่สอนศีลไม่กินกันอยากให้เปิดใจหาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับส่วนสิงห์วันนี้เน้นคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราก็คือลูกน้องบริวารนั่นแหละใจเขาใจเราต้องรู้จักดูแลซื้อใจส่วนชาวราศีกันวันนี้ความเพียรพยายามนะครับจึงจะนำมาซึ่งความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการมองหาทางเลือกตุลเป็นราศีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ที่เน้นในเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอย่าหูเบาอย่าฟังความจากคนอื่นส่วนชาวราศีพิจิกนะครับวันนี้ไม่ถึงขนาดมีปัญหาในเรื่องของงานแต่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้คำนึงถึงภาพรวมด้วยนะครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าคำว่าการกระทำนั้นมีผลไม่น้อยกว่าดวงชะตาฉะนั้นราศีไหนได้รับคำทำนายดีก็อย่าชะล่าใจและราศีไหนได้รับคำทายทักว่าไม่ดีก็อย่าวิตกกังวลนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปอ่านทวนซ้ำคำพยากรณ์ได้หลังจากรายการสดแล้วเสร็จคลิกไลค์นะครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV หลังจากรายการสดทางทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปลงเอาไว้นะครับใน Facebook Fanpage ของทางสถานีครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยตอบคำถามสดๆทาง SMS และคุยสายโทรศัพท์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้พักกันสักครู่ครับ